และขณะนี้นะคะดิฉันอยู่บนสะพานลอยคนข้ามค่ะถนนรัชดาภิเษกนะคะที่จะมุ่งหน้าลงอุโมงค์รัชโยธินค่ะซึ่งจะสังเกตได้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาทําพิธีเปิดอุโมงค์รัชโยธินตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะรถที่มาจากต่างระดับรัชวิภานะคะมุ่งหน้ามาอุโมงค์รัชโยธินค่ะมาใช้อุโมงค์แห่งนี้นะคะพบว่าไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินค่ะโดยมีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมาร่วมให้การต้อนรับค่ะเมื่อเดินทางมาถึงนะคะนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับชมวิดิทัศน์อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินและรับฟังรายงานสรุปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนที่จะกล่าวเปิดงานนะคะโดยระบุว่าประเทศไทยมีแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปโดยการคมนาคมขนส่งก็เป็นหนึ่งในแผนแม่บทของประเทศนะคะที่จะต้องเร่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาวและขอให้ประชาชนเห็นใจรัฐบาลด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงค่ะในเรื่องของการคมนาคมขนส่งก็เช่นกันเราก็มีแผนแม่บทตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนก็ควรจะต้องรู้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทุกคนได้เข้าใจว่าในระยะ10ปีในอนาคตบ้านเมืองของเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาการจราจร15ปี10ปีจะเป็นอย่างไรในแต่ละปีก็จะมีการแก้ปัญหาเล็กน้อยไปนะครับระยะยาวก็ต้องใช้งบประมาณมากกว่า2ปี3ปีอันนี้ก็ขอเห็นใจรัฐบาลด้วยว่ามันใช้งบประมาณสูงนะก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านนะเกือบ 2,000 ล้านในแต่ละจุดนะครับจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทำพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินค่ะโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีกดปุ่มสัญลักษณ์นะคะหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่มีการเปิดภาพ CCTV สดๆให้เห็นการเคลื่อนตัวของรถยนต์ของประชาชนที่ขับผ่านอุโมงค์รัชโยธินทั้ง2ทิศทางค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางตรวจเยี่ยมนิทรรศการพร้อมกับรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพวงจรปิดจากภายในอุโมงค์รัชโยธินด้วยค่ะสำหรับอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินนะคะเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2556นะคะเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตพร้อมทั้งเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินไปในคราวเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์มาตั้งแต่ปลายปี2559นะคะดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นอุโมงค์ทางลอดแนวถนนรัชดาภิเษกขนาด4ช่องจราจรไปกลับนะคะมีความยาว 1,085 เมตรความลึก 7.50 เมตรค่ะกว้าง16.80 เมตรเชื่อมต่อการเดินทางบนถนนรัชดาภิเษกถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิตค่ะซึ่งภายหลังเปิดการใช้งานแล้วนะคะก็คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรรถยนต์ได้ถึง 200,000 คันต่อวันค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากแยกรัชโยธินค่ะ